สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เกี่ยวกับคลิปสอนเปลี่ยนมุมมองนะครับซึ่งเปลี่ยนมุมมองมันทำได้ทั้งลูน่าไซเลนแล้วก็ Minecraft Launcher นะครับซึ่งถ้าเกิดเล่น Minecraft Launcher ใช่ไหมครับถ้าเข้าผ่าน Minecraft Launcher ต้องลงตัวเกม Fox แต่ถ้าเกิดเล่นลูน่าไซเลนมันจะมีมาให้ก็เป็นฟรีลูกนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูทั้ง2แบบเลยแล้วกันเนาะเอาล่ะก่อนอื่นนะครับขอของ MinecraftLauncher ธรรมดาก่อนละกันนะครับ Launcher นะครับก็ไปพิมพ์ไปเลย Minecraft Bosch นะครับเอา 1.10 ละกันใช่ไหม 1.10 แล้วก็ mod ที่ต้องลงนะครับคือmod Minecraft พิมพ์ไปว่า toggle toggleperspective นะครับ perspective 1.10.2 ได้มีไหมจริงจะมี 1.10.2 ไหมใครที่จะเล่นเวอร์ชันไหนก็เลือกไปเลยครับมันคัน 1.10.2 ผมนี่มันก็จะมีนะ perspective mod นะครับก็ดาวน์โหลดไหนก็ได้นะครับแต่ไอที่ผมใช้อยู่อ่ะมันเป็น perspective มันผมไม่ได้โหลดมาเป๊ะนะครับคือที่ผมจะโหลดให้ดูอ่ะมันไม่คนละอันนะคือมันไม่เหมือนกับอันที่ผมใช้อ่ะโอเคมอดที่ผมใช้อยู่อ่ะนะก็ประมาณนี้มอด perspective ที่ผมใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็น 1.9 perspective mod fix 2นะถ้าอยากใช้เหมือนผมเป๊ะก็ไปหาโหลดเอานะครับสคริปต์ไปไหนดูสิ perspective นี่ไง perspective แต่ผมไม่ได้ใช้อันนี้นะอยากหาโหลดอะแบบทั่วไปได้ไหมอยากมันเลือกเวอร์ชันได้อะแต่ผมจำวิธีดาวน์โหลดไม่ได้ผมกดไฟล์จะมีไหมอ๋อมีแต่มันมี 1.11 อันนี้ 1.10 ก็โหลดไปแล้วก็รอ5วินาทีครับต่อไปไปทางไหมครับฟอร์บ้างนะก็เริ่ม 1.10.2 กดinstall ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะให้เร็วๆใช่ไหมกดถ้าเกิดอยากมันจะช้าหน่อยนะครับถ้ากด install ตรงนี้กด show all version แล้วกดเลือกอันใหม่ล่าสุดเลย4ปีที่แล้วใช่ไหมกดมาที่ตัว i ตรงนี้ครับกดปุ๊บมันก็จะโหลดให้เลยกดเก็บไว้นะครับกดเก็บไว้ขั้นตอนต่อไปนะครับจริงๆอ่ะถ้าเกิดคนดูอ่ะท่านผู้ชมอยากจะเล่น 1.9 ก็ 1.8.9 นะผมพูดเร็วนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับก็ต้องมีเวอร์ชันหลักก่อนนะก็ต้องไปติดตั้ง 1.10.2 นะครับอันนี้ผมขอไม่อีดิตอะไรเพิ่มแล้วกันตรงนี้อีดิตแรมได้นะก็สร้างแล้วก็เปิด Minecraft ตัวเวอร์ชันหลักก่อนนะครับกดเล่นตัวนี้ mod ก็ Minecraft Fox ติดตั้งเสร็จละนะครับรอ Minecraft Install ไปนะครับรอจนมันโหลดเสร็จอะเอาแล้วนะครับก็ตัวเกมได้หายไปแล้วมันก็จะทำการเปิดตัวเกมขึ้นมานะครับซึ่งในครั้งนี้ผมขอไม่เต็มจอแล้วกันตอนนี้ก็ได้ Minecraft เวอร์ชัน 1.10.2 เวอร์ชันเป็นเวอร์ชันหลักแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทำการปิดเกมตายก็คล้ายๆกับตอนที่ผมสอนลงมอดปีกแหละต่อไปก็ทำการเปิด Minecraft Fox ขึ้นมานะครับกด Minecraft Fox ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น Install Client ไม่รู้ทุกคนเห็นมั้ยนะก็ต่อไปก็กดโอเคก็ทำการอินสตอลเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ทำการเข้าเกม Minecraft นะครับเปิด Minecraft Launcher ขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกเวอร์ชัน Fox 1.10.2 นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนี่นะครับก็บางทีมันก็ขึ้นตรงนี้นะบางทีก็ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวดูหาก่อนมีไหม Fox 1.10.2 ไม่มีครับก็ทำการกดการตั้งค่านะครับแล้วก็เกิดการติดตั้งใหม่แล้วก็มาหาเวอร์ชัน 1.10.2 Fox นะครับบางทีมันก็อยู่ด้านล่างสุดอะเห็นปะนะครับโอเคกดสร้างแล้วก็ทำการรัน Minecraft ไป1ทีนะครับรัน Minecraft 1ครั้งนะโอเคครับตอนนี้ตัวเกมก็กำลังจะเปิดขึ้นมานะครับพอเปิดขึ้นมานะครับก็ทำการปิดเกมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะตัวเกมกำลังเปิดนะครับแล้วก็กดตรงนี้คลิกซ้ายนะครับแล้วกด%แอป data%นะครับแล้วก็กด enter
กดเลือกดอท Minecraft แล้วก็มาที่ Mod นะครับแล้วก็ทำการสร้างโฟลเดอร์แยกนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า 1.10.2 นะครับปึ๊บนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับก็กดดาวน์โหลดไปหา Mod ที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดผมจะเลือกตัดนะตัดมาแล้วก็ทำการวางซะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วส่วนหน้านี้ก็ไม่จำเป็นนะครับปิดไปต่อไปนะครับก็จะทำการเปิดเกมขึ้นมานะครับ Minecraft Launcher เฮ้ครับต่อไปก็ทำการกดเล่นได้เลยมันก็จะลงมอดให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ถือเป็นการลงมอดแบบไม่ยากนะครับสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนมุมมองแบบผมนะก็ทำไม่ยากเท่าไหร่นะครับไปเทสในเซิร์ฟเวอร์อะไรแล้วกันนะครับโอเคมันตอนนี้ก็ยังใช้งานม็อดไม่ได้หรอกนะตอนนี้ก็ยังใช้งานม็อดไม่ได้นะครับมันก็ยังไม่ได้อะแป๊บนึงนะไม่ถนัดแล้วมันเล็กเกินโอเคการทุกคนจะเห็นใหญ่ไปนะโอเคก็นะครับต่อไปนะครับวิธีใช้งานม็อดนะครับก็กด SC กด Option กด Control นะครับแล้วก็มาหามันจะมีให้เลือกอะครับเป็นอันแยกนี่นะครับเป็นอันนี้เป็น F4 Perspective นะครับ Toggle Perspective จะปรับเป็นปุ่มอื่นก็ได้นี่นะครับก็ได้แล้วนะครับได้ละก็เล่นเป็นมุมมองแบบที่ผมทำได้แล้วนะครับโอเคก็เป็นการสำหรับ Perspective นะครับต้องกด C1 ครั้งแล้วปล่อยนะถึงคือมันกดค้างอ่ะถ้ากดค้างนะครับมันก็ได้แต่ว่ากดค้างอ่ะมันไม่ได้พอปล่อยปุ๊บมันจะไม่ได้หลุดมาหน้านี้นะมาหน้าเนี้ยอย่างเงี้ยมันต้องกด1ทีแล้วก็กดอีกทีนึงครับเพื่อออกอย่างเงี้ยแต่อันนี้ผมว่าเพอร์สเปคทีฟมันคล้ายกับที่ผมใช้อยู่นะมันคล้ายกับที่ผมใช้อ่ะจริงๆโอเคอันนี้ก็เป็นสำหรับเพอร์สเปคทีฟปรับเปลี่ยนมุมมองที่ผมใช้นะครับเอาล่ะนะเดี๋ยวต่อไปเปลี่ยนตัวเกมอีกตัวเกมนึงนะโอเค let's go โอเคครับต่อไปผมก็จะมาสอนในส่วนของลูน่าไซเลนลูน่าไซเลนนะครับโอเคลูน่าไซเลนนะครับต่อไปก็เปิดเลยกดเปิดตัวเกมปกติกด launch 1.8 นะครับมันก็ไม่ยากเท่าไหร่อ่ะนะครับโอเคตัวเกมก็จะดับไปนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็รอแป๊บนึงโอเคมันก็จะหายไปเองนะครับโอเคกดMultiplayer นะครับผมขออนุญาตถอดเปลี่ยน texture pack นะแป๊บหนึ่ง texture pack ที่ผมจะใช้ผมขอใช้เป็น pro แล้วกัน pro โอเคใช้เป็นสี default ผมชอบ default นะโอเคกดคลิกไปนะครับต่อไปก็เปิดนะครับอันนี้ผมจะเลือก serve gamester แล้วกันนะครับมันน่าจะง่ายสุดละนะครับสำหรับ perspective อันนี้นะครับของตัวเกม Luna นะครับก็ใครอันนี้สำหรับ ID คนที่มี ID แท้เท่านั้นนะครับโอเคก็ให้กดชิปขวานะครับกดชิปขวามันจะมีปุ่มชิปด้านขวาชิปด้านขวาของคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็กดชิปปุ๊บกด mod นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า free look นะครับของLuna จะเป็น free look นะครับแล้วก็กดตอนแรกมันจะเป็น disable นะครับเปลี่ยนเป็น enable นะครับมันก็จะใช้งานได้นะซึ่งเดี๋ยวผมขอลองเทสอะไรนิดหนึ่งนะถ้าเกิดปิดล่ะคือเราสามารถปรับเซตปุ่มตรงนี้ได้นะฟรีลุกขึ้นไหมฟรีลุกไม่ขึ้นนะครับดูแล้วไม่ขึ้นนะโอเคต้องเปิดนะฟรีลุกผมช่วงลูน่ามันปล่อยอันนี้มาแรกๆครับฟรีลุกอ่ะผมมันปรับในนี้ได้นะครับแต่ว่ามันต้องคือมันกดอันนี้ผมกด1ทีมันก็คล้ายๆกับฟรีลุคที่ผมรีวิวตอนแรกอะแต่ถ้าเกิดกดค้างอันนี้ผมกดค้างแล้วปล่อยนะมันจะกลับมาเป็นมุมนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ถนัดนะครับผมชอบกดคลิก1ทีแล้วก็ปรับอย่างนี้เลยอะแล้วก็กดอีกทีนึงผมไม่ชอบลูน่าตรงนี้เนี่ยแหละกดปุ๊บอย่างเงี้ยคือผมถนัดกด1ทีอะมันต้องกดเสี้ยววินะครับถ้าเกิดกดค้างแป๊บนึงอะมันก็จะอย่างเงี้ยถ้ากดเพียงเสี้ยววินาทีมันก็แบบอันนี้ผมปล่อยแล้วนะปล่อยซีแล้วนะแล้วถ้าผมกดซีอีกรอบนึงมันก็จะมากลับมาเหมือนเดิมนะแต่ถ้ากดค้างแล้วปล่อยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับต่อไปก็ลองไปเช็คดูซิคอนโทรลมีไหม
เพราะมันอัปเดตใหม่ครับผมไม่แน่ใจอ๋อนี่ไงฟรีลุกขึ้นมาละแสดงว่าผมงงๆเดี๋ยวแป๊บนึงเหมือนผมเลยเปล่าวะเมื่อกี้แป๊บนึงผมขอเช็คอะไรนิดนึงอะถ้าผมปิดฟรีลุกอะฟรีลุกปิดลูน่าฟรีลุกติดครับแต่ว่ามันกดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่จะเล่นนะครับก็เปิดฟรีลุกในนี้ได้ด้วยนะถึงจะสามารถเล่นได้นะครับต้องเปิดด้วยนะถ้าไม่เปิดก็เล่นไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีในคอนโทรลอ่ะแต่มันปรับปุ่มตรงนี้ได้นะมาปรับเปลี่ยนได้ไม่ต้องไปกดชิปขวาแล้วมอสนะครับแล้วก็กดฟรีลุกเนี้ยนะก็อย่างนี้แหละนะครับโอเคคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้แหละนะครับก็สำหรับคลิปนี้หากใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับมันเลยก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ